LINE Official Account ลูกค้าติดธุรกิจโต LINE for Business เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาวันนี้พี่เจมครัวซองของพี่เจมถูกบรรจุเข้าไปขายที่ห้างดังไอคอนสยามแล้วครับที่นั่นมาในรูปแบบของร้านอาหารเลยใช่ใช่ครับแล้วจะมีเมนูอะไรพิเศษไหมที่นั่นมีครับมีครัวซองไส้อั่วแป๊บนึงอยู่ก่อนเลยครัวซองไส้อั่วใช่มันเหมือนไม่น่ามาประจบกันได้ฝรั่งเศสมีภรรยาที่เชียงใหม่ไงน้องเอ้ยเหมือนจัสตินบีเบอร์กับมนแคนแก่นคูนขึ้นเวทีเดียวกันแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงอะครับต้องติดตามครับมีมาไหมพูดมาก็มาอ้าวโอ้โหครัวซองกับไส้อั่วมาอยู่ด้วยกันใช่ครับตัวนี้จะเป็นแป้งครัวซองเฮ้ยแล้วก็มาพันไส้อั่วเราใช้ครัวซองแทนข้าวอ๋อแล้วทานกับไส้อั่วถูกต้องไงพี่ฝรั่งเศสแทนข้าวเหนียวเนี่ยฟิชเชอริงกับบ้านเราแล้วก็มีแคปหมูด้วยให้สนุกสนุกแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มคอยจิ้มให้สนุกสนุกก่อนทานวันนั้นคิดอะไรถึงทำเมนูนี้ขึ้นมาชอบกินไส้อั่วแล้วก็มองว่าแบบครัวซองเหมือนแบบจะมีขอบมีเศษเราทิ้งเราก็เสียดายเราจะไปทำอะไรดีเออชอบเริ่มจากทิ้งแล้วก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นของเหลือใช้นะใช่เอามารังสรรค์เมนูแล้วดูสิหน้าตาออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนทิ้งหูทิ้งหลายโลมากเลยแล้วเราก็เครียดว่าแบบโอ้โหเงินที่เราเสียไปวัวที่ทําเป็นแบบกว่าจะบีบมาเป็นนมแล้วก็เป็นเนยเงี้ยโหเสียดายก็เลยคิดว่าแบบไส้อั่วเนี่ยแหละวะเราก็ชอบกินแล้วคนกรุงเทพไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินไส้อั่วใช่ๆเราก็เลยแบบรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาครับใหญ่มากแน่นมากเบียดเสียดมากโอ้โหพี่อุ่นไม่รอช้าครับจัดไป1ชิมเต็มปากไปเลยเชฟผมว่าวันนี้มันควรบรรจุเป็นสมบัติของชาติใช่มันเข้ากันดีเหลือเกินอ่ะมันเหมือนอารมณ์ทานครัวซองที่ปกติเราอาจจะเจอไส้ข้างในเป็นไส้กรอกอะไรแบบนี้ซึ่งรสชาติก็จะเป็นบ้านเขาแต่เนี้ยเป็นไส้อั่วบ้านเราแล้วมันเข้ากันได้ดีเหลือเกินไม่ทุกี้พูดก่อนแล้วเนื้อเท็กเจอร์ครัวซองที่เราพูดกันถึงเมื่อสักครู่อ่ะมันยังอยู่ครบเลยอ่ะความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วกัดเข้าไปลึกๆเป็นไส้อั่วพินเนเล่พูดไปก่อนคะแนนเต็มร้อยให้ 1,500 แต่เมนูต่อไปอยากรู้มากเลยแหละครับมีอีกไหมเมนูพิเศษที่ไอคอนสยามโป๊ะแตกฝรั่งเศสครับมาอีกแล้วโป๊ะแตกโอ้โหมาเสิร์ฟทันทีเลยก็จริงๆโป๊ะแตกเนาะคนไทยก็เป็นแบบน้ำใสกินกับซีฟู้ดใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าแบบวัตถุดิบอะไรที่ฝรั่งเศสจะเด่นก็คือไวน์ขาวเราลองมาทำเป็นซุปแล้วก็ลองใส่กับตัวซีฟู้ดของไทยเนี่ยแหละให้มันแบบชูขึ้นมาได้แล้วมันทำไปทำมาเอ้ยมันเข้ากันได้ดีมากแล้วมันหอมแต่ความเป็นไวน์ขาวมันความเมามันหายไปแล้วแต่กลิ่นมันยังอยู่ครับแล้วทานเยอะๆมันแบบไม่เมาไม่เมาไม่เมาใช่ไหมแอลกอฮอล์ระเหยไปหมดแล้วครับแต่ละเมนูนี่แม่สุดยอดไปเลยครับครัวซองไส้อั่วโป๊ะแตกฝรั่งเศสเป็ดกงฝีและเมนูเด็ดๆอีกมากมายตามสไตล์เชฟเจมมาร้านนี้นี่อร่อยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครแน่นอนเชฟเป็นเชฟที่ไม่ได้มีดีแค่ครัวซองเป็นเชฟทรงคุณค่าใช่ค่ะอันนี้ในมุมมองพวกเราและถ้ามุมมองของเชฟล่ะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เชฟเริ่มทำครัวซองฟีเวอร์มาร้านที่ไอคอนสยามหัวใจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จตัวเชฟเองคิดว่าเกิดจากอะไรอ่ะผมทำงานหนักกว่าคนอื่นเหมือนถ้าคนอื่นทำเท่านี้ผมจะทำมากกว่าคนอื่นใส่ใจไม่หยุดพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ถ้าเราไม่เก่งเราต้องยิ่งสู้กับมันให้แบบให้เราล้ำไปเลยถ้ายิ่งไม่เก่งเราต้องยิ่งฝึกฝนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่างสังเกตด้วยขยันกับคนอื่นใช่เวลาลูกค้าแบบนั่งเงี้ยครับสดเงี้ยผมมองอะกัดคำแรกเขาจะรู้เลยสีหน้าเขาจะออกต้องจับสังเกตใช่ต้องจับสังเกตเพราะว่าสังเกตมากๆชอบรสชาติของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วดูสีหน้าดูอะไรเขาเงี้ยถ้าเขาดูแบบแปลกๆเงี้ยเราจะกังวลแล้วเราจะเดินไปถามสังเกตใส่ใจใส่ใจผมอยากเจาะดีเทลตรงนี้ผมอยากรู้มากเลยอันนี้เมื่อกี้มันเหมือนแบบในนามของนามธรรมรูปธรรมในความของขยันอะกว่าคนอื่นอะเชฟขยันยังไงผมเป็นคนชอบดูแล้วก็ชอบปฏิบัติเหมือนสมัยก่อนผมทำงานใช่ไหมฮะทำที่เก่า
เข้างาน 7:00 น. เลิก 4:00 น. ผมเลิก 2:00 น. ทุกวันเพราะผมอยากฝึกฝนตัวเองให้ได้สุดยอดไปเลยนะครับยอมทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันว่าแต่เก่งแบบนี้ก็ต้องมีที่ปรึกษาคอยช่วยบ้างไหมล่ะครับแล้วเชฟเจมส์ล่ะครับผมเชื่อว่าเชฟเจมส์ก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีมีไหมครับมีครับก็เป็นพี่ชายที่ผมรักมากครับเขาก็ให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องให้กำลังใจในยามที่เราร้องไห้ด้วยบางทีก็โทรไปร้องไห้กับแกถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ใช่เราท้อนะบางทีผมเห็นผมเป็นอย่างนี้ผมเหนื่อยเหมือนกันนะฮะพี่ชายคนนั้นเป็นใครครับพี่เกษมพี่เกษมครับผู้บริหารร้านคอปเปอร์บุฟเฟ่นิ่งต้อนรับพี่เกษมนะครับสวัสดีพี่เกษมครับพี่เกษมพี่ครับโอ้ตายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าพี่ชายที่น่ารักคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ประสบความสำเร็จหนูเป็นรับน้องสาวสักคนนึงนะคะยินดีครับผมยินดีครับพี่เกษมน้องชายคนนี้พูดถึงพี่น่ารักมากเลยปกติพี่ชอบปฏิบัติธรรมนะครับเป็นร้านอาหารบริหารเนี่ยพ่อท่านจะสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดอันนี้ก็เลยสิ่งที่ว่าการให้เนี่ยมันไม่ให้ต้องเป็นเงินทองแต่รู้สึกว่าเราให้ความสบายใจให้ความสุขนะครับเพราะตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มจากศูนย์เราก็ไม่รู้อะไรวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสนะครับเติบโตมีประสบการณ์ได้เจอปัญหาและได้แก้ผมว่าเวลาเราเจอปัญหาส่วนใหญ่หลายๆคนน่ะอยากหนีปัญหาแต่ชีวิตผมคิดว่าผมมาเจอปัญหาแล้วผมสอนน้องๆทุกคนว่าจะต้องเจอเพราะถ้าคุณไม่เจอคุณแก้ไม่เป็นบันได9ขั้นมันมีปัญหา9อย่างถ้าคุณไม่ผ่าน1 2 3 4คุณไม่เจอปัญหาคุณจะแก้ได้ยังไงณตอนนั้นขออนุญาตนะครับณตอนนั้นเริ่มเปิดครัวซองยังเปิดแล้วเปิดแล้วอยากได้คำปรึกษาจากพี่ชายคนนี้เขามีอย่างที่เห็นนะครับเขามีรายละเอียดเขามีรสนิยมนี่วะแล้วเขากล้าที่จะทำแต่หลายๆครั้งก็พยายามเตือนว่าคิด360องศาอาหารรสชาติไม่ต้องห่วงเลยแต่ท้ายสุดอะการเราทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะผมว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ถึงบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราสามารถให้คำปรึกษาก็คือประสบการณ์ชีวิตให้มองมุมว่าเข้าใจคน อย่ามองมุมว่ารู้สึกเสียใจได้แต่ต้องตั้งสติว่าเราเสียใจนะเพราะอะไรบางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเวลานี้เวลา 7:00 น.แต่เราอยากให้มันเป็นทุ่มนึงทุกอย่างก็ต้องรอเวลาผ่านแบบเจ็บไม่เจ็บท้ายสุดเราก็ผ่านมันเป็นอดีตแล้วถ้าเราทำปัจจุบันผมเชื่อว่าอนาคตดีอดีตมันแก้ไขไม่ได้เชื่อไหมว่าผมไม่แปลกใจเลยทำไมพี่เจมถึงโทรหาพี่เกษมขนาดเราสองคนฟังคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านฟังพี่เกษมเรายังรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ในแง่การทำธุรกิจนะปัญหาชีวิตหลายเรื่องผมว่าฟังพี่เกษมแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้จริงๆอ่ะฟังแล้วเบาใจใช่ใช่เพราะมันคือความจริงด้วยเชฟเจมครับวันนี้พี่ชายคนนี้คอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยเรามีความสุขเราประสบความสำเร็จเราทุกเราโทรหาพี่ชายคนนี้วันนี้พี่ชายอยู่ตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่เกษมไหมครับก็ใช้โอกาสนี้ได้เลยขอบคุณพี่ชายคนนี้นะครับก็แบบที่รับน้องมาตั้งแต่วันนั้นครับผมก็จะจงรักภักดีแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ชายด้วยกันต่อไปครับมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยรักที่สุดเช่นกันโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยนะครับกับมิตรภาพระหว่างพี่น้องวงการเดียวกันเหมือนที่พี่เกษมบอกไว้เลยครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดโอ้พี่เกษมล่ะอยากบอกอะไรกับน้องชายคนนี้ไหมคะว่าคือเคยคุยเจมเราต้องเคารพตั้งแต่โต๊ะตั้งแต่เก้าอี้ตั้งแต่จานทุกอย่างมันคือบุญคุณเราเมื่อไหร่ที่เรามีความเคารพกับสิ่งนี้ทุกอย่างคือสิ่งที่มีพระคุณกับเราถ้าเราฝึกตรงนี้ท้ายสุดผมเชื่อว่าทำดีก็ต้องได้ดีนะครับมันสัตย์จริงเลยเจมเลือกของให้ลูกค้าเหมือนผมทำที่ร้านคอปเปอร์เราสิ่งดีๆให้ลูกค้าไม่ดีเราไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำทั้งรับหลังให้ดีต่อหน้าดีในระยะยาวทุกคนก็สัมผัสได้ลูกค้าอันนี้นะครับคือเชมเบอร์ลองเชอรี่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับเชฟเจมครับครัวซองของเชฟเจมจะต้องโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับมา SME BizTalk ของเรานะครับมีปัญหาอะไรไหมที่ขัดขวางการเติบโตของครัวซองเชฟเจมเดี๋ยวเรามีกูรูมาแก้ปัญหาให้ก็มีเรื่องพนักงานเนาะใช่ที่แบบหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อยหรือว่าแบบพนักงานอาจจะแบบเหมือนเราเวลาเราสอนเนี่ยก็อาจจะแบบลัดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับพนักงาน
ปลี่ยนบ่อยต้องสอนงานกันใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อแรกครับข้อที่สองครับก็ความเสถียรเนาะความเสถียรก็อาจจะมีบ้างเรื่องความเสถียรแบบของตัวขนมครับแต่ละวันอะไรอย่างนี้ครับข้อที่สองทำยังไงให้อาหารเสถียรนะครับสองข้อแล้วมีอีกข้อไหมครับข้อที่สามครับก็เรื่องทางออนไลน์ทางไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลผมอยากให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำครับลูกค้าใหม่ก็มองเห็นเรานะครับอันนี้ดีมากเดี๋ยวรอฟังได้ไม่ว่าทำธุรกิจอะไรฟังนี้ได้ความรู้แน่นอนนะครับมาถึง SME Biz Talk ในวันนี้ครับเราก็อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกแหละครับและไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนกูรูของเราก็พร้อมชนทุกปัญหาครับบอกเลยคนนี้นี่แซ่บแล้วก็เด็ดมากมากเลยครับกูรูของเราในวันนี้บอกเลยว่าแซ่บจริงๆและเก่งด้วยพบกับเขากันเลยครับพี่แตง After Youngปิดเพลงไม่ไหวเหนื่อยอะไม่สั่งคัดเลยเหรออ่ะต้อนรับพี่แตงครับเตยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเป็นทางการโอเคหอมได้ไหมหอมได้ความรู้ก็หมดแล้วนะไม่อยู่ด้วยกันก่อนสินี่สวัสดีครับเชฟเจมลองเหมือนกันเชฟผมขอกอดทิ้งได้ไหมเอาอีกแล้วหอมเหมือนกันเชฟหนึ่งอึ๊บเดียวไม่เจ็บไอ้ที่หอมเบานี่หอมแรงนั่งมีไหมนั่งไปโอเคเฮ้ยเอาแล้วดีเล็กแพงพอแม่โอ้ยแพงชีวิตตัดชุดมาเนี่ยเราจะเริ่มคุยอย่างเป็นทางการได้หรือยังหนูลืมหมดแล้วรู้ใช่ไหมว่าเชิญพี่แตงอัลเตอร์ยำเดินมาสวัสดีแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆใช่แป๊บนึงนะไม่น่าร้องเพลงเลยไม่น่าร้องเพลงเหนื่อยนะเนี่ยก็เหนื่อยใครใช้ให้พี่ทำแบบนั้นน่ะไม่มีใครใช้ทำเองมารายการนี้เจอพี่อุ่นที่ปีละครั้งก็เลยอยากจะหาอะไรมาเซอร์ไพรส์ไม่อยากคิดถึงซีซั่นหน้าเลยน่าจะมีโหนสลิงลงมากันบ้างอ่ะได้นะได้นะเนี่ยผ่านไป5นาทีแล้วแทนที่จะได้ความรู้จากพี่แตงถามมาอยากรู้เรื่องอะไรพี่แตงปัญหาของเชฟเจมตอนนี้คือพนักงานถูกเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆแล้วต้องเทรนใหม่อยู่เรื่อยๆเลยทอร์โนเวอร์สูงพนักงานเปลี่ยนใหม่เกิดปัญหาทุกที่พี่ก็เป็นมาอัปเดตเป็นอัปเดตยังก็เป็นแก้ไขปัญหานี้ยังไงสิ่งแรกทำใจก่อนทำใจก่อนว่าเมื่อเราฝึกวิชาชีพให้ใครก็ตามเนี่ยมันคือการให้ครับวันหนึ่งเขาต้องไปจากเราไม่มีใครอยู่กับตัวเราเองแม้กระทั่งวิญญาณของเราทำใจให้ได้ก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้พอเราทำใจยอมรับได้แล้วเสร็จแล้วทีนั้นเราก็มาเทรนพนักงานในเรื่องต่างๆซึ่งการเทรนพนักงานเนี่ยมันมีหลากหลายวิธี human skillวงกลมหนึ่งวงในการเป็นชีวิตของคุณคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จมันมีองค์ประกอบ3อย่างครับ1 technical skill technical คืออะไรคือการทำอ่ะครัวซองการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดรูปแล้วก็ leadership skill สภาวะการเป็นผู้นำสุดท้ายคือ soft skill soft skill ก็คือการรู้เขารู้เรารู้ปัญหารู้ลูกค้ารู้พนักงานซึ่ง soft skill เนี่ยมันคือเทรนนะคำว่า soft skill เนี่ยมันไม่เคยหลุดใน World Academic Forum ก็จะติดท็อป5ท็อป2ท็อปไม่เคยหลุดท็อปคำว่า soft skill เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะความรู้ทั่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดเคยได้ยินครับศิลปะนู่นนั่นเนี่ยเพราะเขาขาด soft skill ซึ่งพอมี3แง่อย่างเงี้ย3ขาอย่างเงี้ยมันก็ล่วงไปได้พี่ต้องรู้ว่าโอเคลูกน้องของพี่เนี่ยเขาขาดอะไรเราต้องเรียนรู้เบื้องต้นอันแรกเลยชีวิตใช้อะไรนำทางความรักความสุขนี่สินเงินทองครอบครัวพ่อแม่ใช้อะไรนำทางความสุขความสุขชีวิตใช้อะไรนำทางครับความสำเร็จความสุขครอบครัวพ่อแม่นี่สินความสุขความสุขเหมือนกันแต่ของแตงใช้งานนำทางเมื่อเรารู้ว่าเราใช้อะไรนำทางเราก็จะไปหาไปไฟเอาในปัญหาที่เขาเจอได้ซึ่งมันก็จะเป็นกึ่งๆพีระมิด6ข้อถ้าเราให้เขาได้6ใน6ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนรักเราต้องดูก่อนว่าอ่ะคนคนเนี้ยเป็นแบบไหนอ่ะเกิดมาเป็นผู้ให้ข้อ1ละครับคนนี้อยากเจริญเติบโตคนเนี้ยชอบการสนุก
ชอบการผจญภัยชอบการชาเลนจ์ชอบเป็นที่รักคือเราต้องไฟเอาหาข้อมูลต่างๆอ่ะให้ได้6ใน6พี่ทั้งหมดมี6ข้อถ้าได้6ในถ้าได้2ใน6คุณก็จะแค่คอนเนครู้จักกันเฉยๆ3ใน6คุณจะแอดดิติดกัน4ใน6ผูกพันแต่ยังหลุดได้นะถ้าได้5ใน6หรือ6ใน6เนี่ยคุณจะ forever ไม่มีทางปล่อยมือจากกันไปสมมุติพี่มีพนักงานอยู่1คนพี่ให้การเจริญเติบโตของเขาให้ความสุขในชีวิตเขาให้เขาให้ความมั่นคงปลอดภัยให้ความสนุกสนานให้ทุกข้อที่เขาต้องการวันนี้เขาอยากกินน้ำเปล่าพี่ไปให้น้ำแดงเขาไม่กินไม่ใช่ถ้าพี่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาจะอยู่กับเราตลอดไปแต่ก็ต้องกลับมาคำเดิมว่ามันไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหลายคนบอกว่าลูกน้องก็คือลูกน้องเลี้ยงด้วยเงินแต่บางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเลี้ยงด้วยใจอยากได้ใจใครให้ใช้หัวใจซื้อแต่ใช้ไม่ได้กับทุกคนมันต้องมีองค์ประกอบพี่ใช้ใจอย่างเดียวไม่ใช้เงินมันอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์โอ้โหนึกว่าเต้นเก่งอย่างเดียวม้ามัวจริงจังก็หนักแน่นจริงๆเลยครับซึ่งเมื่อเกิดสภาวะอย่างเงี้ยพี่แต่งอย่างนี้เลยนะต้องรู้เดี๋ยวพุทธเดี๋ยวไรแมนออนเดอร์เรจคำง่ายๆสั้นๆเลยคนนี้ถนัดด้านนี้ก็ให้ดูเรื่องนี้ไปคนนี้ถนัดด้านนี้ก็ให้ดูเรื่องนี้ไปแต่ละคนถนัดด้านไหนให้ดูเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าเรียกนายเอมานายเอไปสั่งนายบีไม่ได้ฉันเรียกนายเอแล้วนายเอต้องเป็นคนทำงานเรื่องนี้อย่าไปโยนงานให้คนอื่นวิธีการเนี้ยพอเราเลือกคนที่มาทำงานให้เหมาะสมนะเขาจะมีความสุขกับงานสิ่งนั้นที่เราทำทีนี้พี่ต้องไปนั่งดูปัญหาของพี่แล้วว่าพี่ให้6ใน6ของเขาเรานั้นได้หรือยังเข้มข้นและก็น่าสนใจจริงๆเลยครับว่าเราได้เห็นสิ่งที่ลูกน้องต้องการจริงๆหรือยังช่วงหน้ามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับแล้วในฐานะที่ After Yam ก็เจอปัญหานี้มันควบคุมไม่ได้พี่แก้ไขยังไงหลายคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเออช่างมันไม่เป็นไร